الذكر يعجز عن صياغة أحرف والدمع أحرق مقلتي مجراه أمه عائش قد حل الفراق بنا أوه يا أمه ما أغساه أوه يا أمه ما أغساه ภารกิจสีขาวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการภารกิจสีขาวประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2558นะครับวันนี้เป็นภารกิจเรือนจำนะครับโดยทีมงานโครงการเยี่ยมเยียนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันเสาร์ที่1และวันที่เสาร์ที่3ของเดือนนะครับวันนี้ผมมูฮัมหมัดกุกกะบีนะครับในฐานะทีมงานโครงการเยี่ยมเยียนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะครับฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมสันตินะครับก็มีความยินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสถานีวัชแนลนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงนะฮะซึ่งให้โอกาสทีมงานแล้วก็เอื้อเฟื้อเวลานะครับในการมาพบปะแจ้งความคืบหน้าข่าวสารต่างๆในแวดวงเรือนจำนะครับซึ่งเป็นภารกิจนะฮะหนึ่งในภารกิจของมูลนิธิมุสลิมสันติด้วยนะครับวันนี้ผมน่าจะมีเรื่องหรือว่ามีแขกพิเศษนะครับมาในรายการด้วยนะก็ขอให้พี่น้องได้ติดตามชมในทั้ง2ช่วงของรายการวันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับประธานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะครับขอให้พี่น้องขอให้อาจารย์ไฟซอลพุ่มดอกไม้นะครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอให้อาจารย์ไฟซอลได้ทักทายพี่น้องทางบ้านก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับอาจารย์ฟิซอลก็วันนี้เป็นครั้งที่2ในรอบเดือนสิงหาคมนะฮะวันนี้เรามาวันเสาร์ที่1นะฮะเสาร์ที่1นะครับก็เหมือนว่ามาอัปเดตนะข่าวสารต่างๆความคืบหน้านะฮะต่างๆที่ภารกิจเรือนจำนะฮะภารกิจเรือนจำที่อันนี้จะเป็นที่ติดปากสำหรับพี่น้องผู้ชมทางบ้านแล้วนะภารกิจเรือนจำนะฮะก็ง่ายๆนะจริงๆชื่อโครงการมันยาวไปนิดนึงยาวใช่ครับยาวไปนิดนึงโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมใช่ฮะก็โครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการหลายๆโครงการต่างๆของฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับมูลนิธิมุสลิมสันตินั่นเองซึ่งโครงการนี้ก็อย่างที่พี่น้องเคยได้ทางทีมงานได้เรียนให้พี่น้องทราบแล้วนะฮะก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเราออกปฏิบัติหน้าที่กันทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบอยู่ครับผมทุกสัปดาห์เช่นกันใช่ครับผมก็ตลอดระยะเวลา3ปีถึง4ปีโดยประมาณเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดในการทำงานตรงนี้นะก็จะมีบ้างหยุดในปีเนี่ยเราอาจจะหยุด1เดือนเพื่อที่จะพักผ่อนนะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่องนะโดยที่ไม่ได้ขาดตอนระยะยาวนะซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับบางมุมมองที่เราจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อหนึ่งเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมที่ถูกจองจำถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำต่างๆนะฮะสองเพื่อให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนานี้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่เราเข้าไปพบปะกับพี่น้องสามเพื่อให้ผู้ต้องขังตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและเอาหลักการของศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตใช่แล้วและประการสุดท้ายนะครับบางมุมมัดครับพี่น้องทางบ้านครับเพื่อผู้ต้องขังจะได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของอัลเลาะห์และอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขอันนี้4วัตถุประสงค์ของเราที่เราจัดทำขึ้นมาทำไมเราถึงต้องทำอะครับเพราะเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งบ้างมูฮัมหมัดผมเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและแน่นอนว่าถ้าเราทำงานตรงนี้เนี่ยแล้วเราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องที่อยู่ข้างในแล้วถ้าพี่น้องที่อยู่ข้างในเดินจำและออกมาเป็นพี่น้องเป็นคนดีของอัลเลาะห์เป็นคนดีของสังคมแน่นอนว่าจะนำพาความสุขสันติมาสู่สังคมของเราโดยเฉพาะสังคมมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วนะพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำทันทสถานหรือว่าสถานกักขังต่างๆทั่วประเทศเนี่ยฮะคือไม่ใช่ว่ามองแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายคนที่ดูโหดร้ายนะฮะแต่ก็จริงแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายเหตุผลเช่นกันนะที่ต้องถูกจองจำไปด้วยเหตุผลของกฎหมายหรือว่าความผิดที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเหนืออื่นใดแล้วเนี่ยความผิดต่างๆก็ไม่ใช่ว่าจะไป
อยู่เฉพาะในเรือนจำเท่านั้นนะฮะความผิดต่างๆก็อาจจะอยู่นอกเรือนจำด้วยเช่นกันนะซึ่งการขัดเกลาทั้งในและนอกเรือนจำเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับอาจารย์แต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำมีโอกาสเท่านั้นเองที่จะได้ออกมารับรู้รับฟังเรื่องราวของศาสนาพี่น้องในเรือนจำไม่มีโอกาสที่จะได้มาดูทีวี4ช่องไม่มีโอกาสที่จะได้มาฟังวิทยุไม่มีโอกาสแบบนั้นนะฮะไม่มีโอกาสที่จะไปฟังต่อครูบรรยายแต่ตรงนี้เราก็พยายามที่จะนำเอาความรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำต่างๆแล้วพวกเราเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของพวกเขานั้นอ่อนโยนลงนะแล้วก็จะปรับปรุงพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีของสังคมบางมุมหมายครับถ้าพี่น้องเหล่านี้ออกมาแล้วปรับปรุงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาเหล่านี้นะจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในสังคมทำไมล่ะครับเพราะว่าเขาเหล่านี้รู้ว่าอะไรที่ทำแล้วจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วถ้าเขาออกมาเนี่ยเขารู้ว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมกับจากการที่ถูกจองจำภายใต้รั้วลวดหนามกับกำแพงสี่เหลี่ยมเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเขาเหล่านี้ออกมาแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเนี่ยเขาจะมาร่วมกับเราในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาเยาวชนเพราะผมเชื่อด้วยกันว่าพี่น้องที่ดูอยู่เนี่ยที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยรวมถึงพวกเราเองเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้คนใกล้ชิดของเราใช่ไหมครับญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าจะเป็นลูกหลานคนนั้นต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นครับผมคือด้วยจำนวนของพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยฮะเราพี่น้องทางบ้านอาจจะไม่เชื่อนะว่าเป็นจำนวนที่มากจริงๆฮะมากพอที่เหมือนเป็นกองทัพได้เลยอาจารย์อย่างวิทยากรเข้าไปแล้วก็จะให้กำลังใจกับทุกคนว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็เป็นทหารของอัลเลาะห์นั่นเองนะฮะคือมาอยู่ทำไมกันที่นี่นะฮะเราจะควรจะออกไปนะช่วยทำดำนุบำรุงศาสนาปกป้องศาสนาของเราข้างนอกนะฮะไม่ควรจะมาอยู่ในนี้ก็เมื่อวานที่เราไปที่เรือนจำแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก่อนที่เราจะกลับหลังจากที่เราทำการละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วก็มีพี่น้องบางคนเข้ามาสลามแล้วก็ทักทายเราแล้วก็บอกว่าอีกประมาณสักสองเดือนเนี่ยจะออกมาแล้วก็คำพูดที่ทำให้ผมประทับใจนะครับมูฮัมหมัดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาช่วยทำงานผมว่ายินดีมากเลยครับที่จะออกมาช่วยกันในการขับเคลื่อนสังคมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าพวกเขาเหล่านั้นแหละจะเป็นบุคลากรที่ดีในการที่จะนำเอาอิสลามเนี่ยไปเผยแผ่ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้นะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ทหารของอัลเลาะห์เหล่านี้นะฮะซึ่งอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบเนี่ยเป็นกำลังที่สำคัญจริงๆฮะทำไมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงเลยครับเขามีประสบการณ์ตรงเขาเคยได้ทำผิดเขาเคยได้ถูกจองจำแล้วเขาออกมาเพื่อนำสิ่งที่เป็นประสบการณ์เหล่านี้มาให้กับพี่น้องได้รับทราบเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์ของพี่น้องทั่วไปเลยนะมันเป็นประสบการณ์ของเราด้วยของผมด้วยอย่างอาทิเช่นพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเนี่ยที่บอกเราว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนมีเงินใช่ไหมฮะที่มีเงินระดับ10ล้านอ่ะ10ล้านขึ้นนะฮะแล้วปรากฏว่าตอนมี10ล้านเนี่ยไม่นึกถึงอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ไปมัสยิดก็ไปนอนไม่ได้ไปละหมาดแต่วันนี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วอัลลอฮ์ทำให้เขาเนี่ยได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะถ้าเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาลืมอัลลอฮ์นี่มันก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่เราดูว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็มีความดีที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเขาเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานำเอาไปให้เนี่ยจะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาและให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมจริงๆก็อยากจะฝากพี่น้องทางบ้านนะฮะว่าบุคคลเหล่านี้ฮะเราอาจจะสัมผัสไม่ได้สัมผัสเขาโดยตรงนะฮะเพราะว่าเราแน่นอนเราอยู่ในเรือนจำไม่สัมผัสโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ทางทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำเนี่ยได้นำมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องรับทราบเนี่ยก็คือว่าเป็นประสบการณ์จริงเรื่องจริงของจริงนะฮะของจริงเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้รับรู้มาก่อนหน้านี้เลยเช่นกันนะฮะพอเรารับรู้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ายังมีคนเหล่านี้อยู่หรอยังมีคนเหล่านี้อยู่แล้วในสังคมนี้นะฮะแล้วในบางครั้งแล้วพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับบางทีเนี่ยเราไปเจอเนี่ยในสภาพที่ว่ามุสลิมเราเนี่ยละหมาดไม่เป็นอ่านฟาติฮะไม่เป็นเนี่ยมันรู้สึกสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมุสลิมเรากำลังย่ำแย่ใช่ฮะพี่น้องละหมาดไม่เป็นพี่น้องอ่านฟาติฮะไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะมันแสดงให้เห็นถึงว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วไม่ได้ปลูกฝังลูกไม่ได้ใส่ใจลูกในเรื่องราวที่ศาสนามันทำให้เห็นเลยนะฮะว่าบางทีบางคนเนี่ยให้อ่านกุญฮวนล้อใช่ไหมบางคนอาจจะนำอ่านประจำใช่ไหมเขาก็จะอ่านไม่เป็นแต่ก็ที่สำคัญเนี่ยพวกเขามีความพยายามมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้นะครับพูดได้เลยว่าใฝ่รู้มากๆนะฮะเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีคำถามต่างๆมากมายว่าอย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนี้ทำยังไงละหมาดแบบไหนอำนาจละหมาดยังไงเนี่ยซึ่งพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราได้ดูทีวี 4-5 ช่องเนี่ยเรารู้แต่พี่น้องตรงนั้นเนี่ยบางคนไม่รู้ใช่ครับซึ่งตรงนี้เราถือว่ามันเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาได้รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาในมุมมองกับการคือในหน้าที่ของทีมงานเองก็เหมือนว่าเป็นดาอีนะฮะดาอีด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้ที่จะต้องนะไปดาวะเขาเนี่ยไปสร้างความเข้าใจให้ความรู้เขาในการที่จะให้เขาได้มีการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นบ่าวที่ดีของเราใช่ใช่เขาก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งเช่นเดียวกันในการที่จะขับเคลื่อนสังคมโดยรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะนำพาสังคมเนี่ยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าใช่ครับก็ด้วยทุกครั้งที่เราได้ออกไปเนี่ยมีดุอานะฮะกำกับไปทุกครั้งในหวังว่านะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะกับบุคคลเหล่านี้ได้ในเร็ววันนี้นะฮะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันเนิ่นนะไปกว่านี้นะครับด้วยจำนวนของการติดอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันนานนะบางทีอาจจะตลอดชีวิตนะฮะหรือมีถึงขั้นประหารชีวิตก็มีนะฮะเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นห่วงมากนะฮะอยากให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีทันใดเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ด้วยพระกำเนิดของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ด้วยความรู้สึกของทีมงานนะอยากให้เขามีการเปลี่ยนแปลงอยากให้เขาได้ปฏิบัติอามานิบาดะอยากได้กลับเนื้อกลับตัวนะครับอยากได้เขาเป็นคนที่ตารบีถูกตารบียะอย่างแบบทุกครั้งที่เราได้เข้าไปพบเจอนะฮะครับผมก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรานำเอามาเล่าให้กับพี่น้องฟังถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและก็สิ่งที่เราได้ไปประสบและสัมผัสมาพี่น้องอยากจะพูดคุยกับเราโทรมาได้เลยนะครับอาจจะเป็นผู้ปกครองนะฮะคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่มีสมาชิกอยู่ติดอยู่ในเรือนจำมาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะฮะครอบครัวหรือว่าญาติๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบางทีมีพี่น้องที่ติดอยู่ในเรือนจำเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับเราว่ามีบ้านอยู่ตรงนั้นมีชุมชนอยู่ตรงนี้อยากให้เราไปเยี่ยมแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปนะก็เลยในทางกับกันวันนี้เรามีโอกาสนะก็เลยอยากให้ใช่ฮะก็เลยให้ผู้ชมทางบ้านที่มีญาติหรือว่าคนรู้จักอยู่ในเรือนจำหรือว่ากำลังติดอยู่ในเรือนจำนะก็ได้มีโอกาสโทรเข้ามาเพื่อพูดคุยกันนะครับใช่หรือว่าจะโทรมาแนะนำอะไรกับทีมงานอะไรนี้เรายินดีนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเพราะเราถือว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานของพี่น้องด้วยนะมันเป็นอามานะที่พี่น้องเนี่ยได้มอบให้กับเราได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะเราเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปพบปะกับพี่น้องที่อยู่ภายในเรือนจำพี่น้องครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะฮะ027354939นะครับพี่น้องโทรมาพูดคุยกับเราได้นะครับกับโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เรานำเสนอให้กับพี่น้องเอาเรื่องที่สองครับบังมูฮัมหมัดอีกไม่นานนี้ก็จะเข้าสู่วาระของการเป็นวันอีดก่อนนะฮะอีดอัฎฮานี่นะฮะที่จะถึงนี่ซึ่งก็ผมดูปฏิทินแล้วก็ช่วงกลางๆของกันยานะครับเดือนกันยายนนี้นะฮะก็พี่น้องได้นับได้เลยนะฮะว่าอาจจะต้องรอดูเดือนดูดวงดูเดือนด้วยนะครับในวันใกล้ๆนะฮะแต่ว่าแน่ๆเท่าที่ทราบเนี่ยโครงการก็มีภารกิจนึงนะฮะที่เราพูดคุยกันไว้เนี่ยในที่ประชุมว่าเราจะไปนำละหมาดอีดนะครับให้กับผู้ต้องขังด้วยนะอาจจะเป็นผู้ต้องขังชายหรือหญิงเนี่ยจะต้องมาพิจารณาอีกทีนะครับว่าด้วยวันเนี่ยมันอาจจะมันตรงกันนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องมาด้วยจากผู้ต้องขังชายหลายที่นะครับแต่ว่าที่ตั้งไว้นั่นก็เป็นผู้ต้องขังหญิงนะฮะเพราะว่าอยากจะเวียนไปให้ครบนะครับ3-4ที่ด้วยกันถ้าที่เรามีสถานที่จะไปนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกุรบานกุรบานใช่ครับผมเพราะว่าในช่วงของอีดอัฎฮาเนี่ยเราก็มีการทำอุดฮิยะในการทำกุรบานเนี่ยก็ทางโครงการของเราก็ได้ประชุมกันได้พูดคุยกันแล้วเราก็ปรึกษากันว่าเราจะทำการติดต่อประสานงานกับทางสหกรณ์อามานะครับผมแล้วก็จะขอส่วนจากสหกรณ์อามานะเนี่ยนะฮะบางส่วนเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำครับผมมันก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะสำหรับวันอีดของวันอีดอัฎฮานะซึ่งพี่น้องเนี่ยก่อนหน้านี้เคยได้ละหมาดอีดเสร็จแล้วก็มีการเชื่อสัตว์แล้วก็มีการรับประทานเนื้ออุดิฮียะเนื้อกุรบานนี่แหละแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะติดมานานแล้วหลายปีแล้วยังไม่เคยสัมผัสเนื้อกุรบานนะฮะก็เลยจะไม่ได้ลิ้มรสบรรยากาศแห่งวันอีดที่อยู่ข้างนอกเพราะหลายคนอยู่หลายปีแล้วบางคน5ปี6ปีไม่ใช่น้อยๆนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางคนไม่ได้เจอญาติเลยในวันอีดก็มีก็มีนะก็เลยก็เป็นความตั้งใจสำหรับทีมงานโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำเนี่ยที่จะนำนะฮะนำเนื้ออุทิยาหรือเนื้อกุรบานเนี่ยไปแจกจ่ายให้แต่ทีนี้ก็มันมีอยู่2วิธีด้วยกันนะฮะเท่าที่เราจะนำเสนอไปก็คือว่า1อาจจะนำเนื้อ
กุรบานสดๆนี่แหละฮะเข้าไปให้กับฝ่ายสุทธกรรมหรือฝ่ายห้องอาหารในส่วนของทีมงานของเรือนจำหรือทันตสถานเนี่ยฮะเข้าไปได้ให้กับผู้ต้องขังมุสลิมไว้ปรุงอาหารนะฮะหรือ2นะครับเราจะนำเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับโดยการนำเนื้อกุรบานเนี่ยแหละฮะปรุงเป็นอาหารแล้วก็นำเข้าไปเลี้ยงกันสำหรับพี่น้องผู้ต้องขังนะฮะก็มี2ส่วนด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้หรือความการดำเนินความสะดวกสำหรับโดยทันตสถานหรือว่าเรือนจำต่างๆนี่อาจจะมีข้อกำหนดไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ค่อยๆดูกันเราก็ต้องดูตามรัฐบาลดูตามราชการนะฮะว่าระบบราชการเป็นไงเราพวกเราเนี่ยทำงานเราไม่ใช่ว่าเข้าทางนู้นออกทางนี้ไม่ใช่นะเราเข้าถูกต้องนะครับเรามีหนังสือที่จะยื่นไปทางที่เรือนจำให้เรือนจำตอบรับเข้าได้หรือเข้าไม่ได้นะถ้าเข้าได้เราก็จะนำเอาเข้าถ้าเข้าไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะฮะเพราะเราจะทำตามขั้นตอนของระบบราชการนะผมก็จะต้องขอความร่วมมือนะจากพี่น้องนะที่มีจิตศรัทธาในการที่จะนำอาหารอย่างที่กล่าวเนี่ยนะฮะเข้าไปปรุงหรือว่าไปเลี้ยงนะฮะอย่างเช่นเนี่ยที่พี่น้องเขาเรียกว่าเรียกร้องมานะก็จะเป็นข้าวหมกข้าวหมกครับผมที่ดูแล้วแบบเป็นอาหารที่ไม่มีอยู่แล้วในเรือนจำหรือทันตสถานเนี่ยก็จะเป็นอาหารเลิศรสเลยล่ะนะฮะหรือจะเป็นข้าวเนื้ออบนะนี่เป็นเมนูนะฮะที่ทางผู้ต้องขังได้เรียกร้องมาก็เลยอยากจะเชิญชวนนะฮะให้พี่น้องได้มีส่วนในการมาร่วมปรุงแล้วกันนะมาร่วมปรุงอาหารเพื่อจะนำไปเลี้ยงกับผู้ต้องขังในเรือนจำใช่ครับผมก็ตรงนี้พี่น้องก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อพูดคุยได้สอบถามข้อมูลได้ที่0859025110นะครับเบอร์ผมเองนะครับพี่น้องสามารถติดต่อได้ว่าจะร่วมบริจาคอาหารที่จะนำเข้าสู่เรือนจำอย่างเงี้ยนะฮะยังไงก็โทรติดต่อได้นะครับพูดคุยกันนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะฮะอาจารย์นะฮะก็โดยประมาณกลางๆของเดือนกันยายนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่น้องก็สามารถเตรียมตัวที่จะโทรเข้ามาประสานนะฮะเพื่อนำสู่การเรียกว่านัดแนะกันนะฮะหรือพี่น้องอาจจะเข้าไปด้วยกันก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ครับถ้าเป็นไปได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็สถานที่ที่เราคุยกันไว้เนี่ยว่าเราจะไปแจกก็อาจจะมีอยู่4สถานที่ด้วยกันนะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยการที่นำเอาของต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกในเรื่องของการขนย้ายการขนส่งอะไรต่างๆเราก็ได้กำหนดเอาไว้ประมาณสัก4ที่นะอาจจะมีที่อยุธยาอ่างทองนะครับแล้วก็เรือนจำอำเภอธัญบุรีหรือว่าทันตสถานไว้หนุ่มกลางก็เชิญแล้วเราก็จะดูตามความเหมาะสมว่าตรงไหนที่เราสามารถจะเอาเข้าไปได้อย่างที่เรียนกับพี่น้องไปในเบื้องต้นว่าเราจะต้องทำหนังสือเข้าไปก่อนนะถ้าทางเรือนจำสามารถที่จะรับได้นะถ้าเราสามารถที่จะเข้าได้เราก็จะนำสิ่งของเหล่านั้นเข้าไปให้กับพี่น้องครับก็รู้สึกว่าเป็นความปิติเหมือนกันนะฮะอาจารย์ในช่วงของวันอีดเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้เข้าไปร่วมละหมาดได้เข้าไปร่วมเลี้ยงนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ได้นั่งร่วมกับพี่น้องผู้ต้องขังแต่ว่าคราวนี้ก็เช่นกันก็ได้เหมือนว่าเป็นคำมั่นสัญญาเหมือนกันนะฮะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนไปร่วมละหมาดอีดด้วยนะไปฟังคุตบะฮ์มันอีดแล้วก็อาจจะมีการร่วมรับประทานอาหารกันถ้าเป็นไปได้ชอบเพราะมันเคยมีบรรยากาศนี้เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่เราเคยเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องที่เรือนจำแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นมุสลิมะก็ทำดีแล้วถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมากครับน่าประทับใจอบอุ่นน่าประทับใจนะครับแล้วก็พี่น้องก็ได้มีโอกาสที่จะได้ต่อเขาเรียกว่าขออภัยกันนะขอมาอัฟกันนะฮะมีการพูดคุยกันนะจากที่อาจจะอยู่หลายแดนนะฮะมีอาจจะอยู่ห้องที่ไม่ตรงกันนะครับก็นานๆทีจะได้มาเจอกันแบบนี้เนี่ยขอพูดคุยกันขอมาอัฟกันเนี่ยก็นี่เป็นสิ่งที่แบบสร้างความประทับใจได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรานั้นกำลังจะทำอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องท่านใดนะครับโทรศัพท์อยากจะมาพูดคุยกับเราโทรมาได้ที่เบอร์027354935นะฮะเพื่อที่จะพูดคุยกันนะฮะนำเสนอหรือว่าเสนอแนะอะไรต่างๆที่มีเป็นความคิดเห็นที่ดีๆที่จะพวกเราจะได้นำเอาไปดำเนินการหรือว่าไปปฏิบัติต่อไปในอนาคตครับผมก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกองทุนและการอาจารย์นะฮะสำหรับ เราอยากจะนำเสนอในส่วนของกองทุนที่เราก็ใช้นะฮะใช้ก็ประมาณจำนวนหนึ่งโดยประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนนะฮะในการทำภารกิจนี้นะฮะมันมีค่าอะไรมั้ยครับ 30,000 บาทครับก็จะเป็นค่าน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันรถค่าเดินทางเนี่ยค่าน้ำมันรถค่าทางด่วนพิเศษนะฮะค่าวิทยากรนะฮะก็มีเบ็ดเตล็ดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็
น่าจะประมาณนี้นะครับในประมาณนี้น่าจะไม่ออกอะไรนอกจากนี้นะถ้ามันไม่มีอะไรวาระอะไรพิเศษนะครับใน30วันนะฮะใน1เดือนเนี่ยก็จะประมาณ 30,000 บาทพี่น้องอาจจะเอ้ยทำไมเดือนนึงใช้ตั้ง 30,000 ไปถึงไหนกันเนี่ยจริงๆเนี่ยที่พวกเราไปเนี่ย28เดือนจำนะครับพี่น้องครับพี่น้อง2อาทิตย์หลังเนี่ย2อาทิตย์หลังของทุกเดือนเนี่ยเราจะออกต่างจังหวัดกันส่วนใหญ่เลยนะอย่าอาทิตย์ที่3กับอาทิตย์ที่4นะเราจะออกกันที่ต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่เราจะไปนู่นเลยนะราชบุรีไปลพบุรีไปอะไรเงี้ยเราจะไปกันตรงนั้นก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไปหมดกับค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องตรงเนี้ยเราก็อยากจะขอให้พี่น้องเนี่ยร่วมกันช่วยกันในการที่จะสนับสนุนโครงการนะครับของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้จัดขึ้นมาประมาณ20กองทุนแต่ตอนนี้เราหาได้ประมาณ8กองทุนใช่ฮะซึ่งมันก็ยังไม่ถึงครึ่งก็หวังความเมตตาจากพี่น้องนะในการเติมเต็มนะกองทุนต่างๆที่ยังขาดอยู่นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะทางมูลนิธิหรือทางประธานโครงการอาจารย์ไปซ้ำพูดดอกไม้นะฮะก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกันใช่เพราะเรายินดีนะฮะที่จะรับการช่วยเหลือจากพี่น้องตรงนี้นะครับว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะขาดอยู่เหมือนกันนะเพิ่ง20จาก20เราตั้งไว้20แต่เราได้แค่8กองทุนซึ่งถ้าพี่น้องอยากจะทราบรายละเอียดนะกองทุนเราเนี่ยเราตั้งขึ้นมาใน1กองทุน 12,000 บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องจ่ายทีเดียว 12,000 บาทนะเราจะขอให้พี่น้องเนี่ยทยอยส่งเป็นรายเดือนก็ได้เดือนละ 1,000 บาทนั้นตลอดระยะเวลา12เดือนก็1ปีนั้น1ปีก็จะเป็นเงินเบ็ดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณ 12,000 บาทนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเราได้20กองทุนใช่มั้ยฮะครบ20กองทุนในแต่ละเดือนเราก็ได้ประมาณสัก 20,000 บาทนะเดือนละ 1,000 จากพี่น้องคนละ 1,000 ก็ได้เป็น 20,000 บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยของเราเงินในโครงการเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะเราก็จะตรงนั้นน่ะมาผสมผสานกับเงินของพี่น้องที่บริจาคเข้ามาก็จะใช้ต่อยืดระยะเวลาในการทำงานของเราได้ในระดับนึงเลยนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมจริงๆนะครับก็อาจจะมีของมูลนิธิมุสลิมสันติมีหลายโครงการนะครับมีเด็กยากไร้นะครับมีโรฮิงญาช่วยเหลือโรฮิงญานะครับแล้วก็หลายๆโครงการนะก็อยากให้โครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมใจธรรมก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พี่น้องได้มีการส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยเช่นกันครับผมก็ถ้าพี่น้องสนใจนะฮะที่จะร่วมกองทุนเนี่ยพี่น้องก็โทรมาในรายการตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะโทรติดต่อผมนะ0859025110นะครับหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกับเรา027354939พูดคุยกับเราว่ากองทุนนี้มันเป็นยังไงนะฮะถ้าพี่น้องร่วมกองทุนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือพวกเราได้อย่างดีมากครับผมนะอีกช่องทางนึงก็จะมีเราก็จะทำเป็นกระปุกครับกระปุกออมสินนะพี่น้องเอาไปหยอดนะวันละบาท2บาทหรือว่ากี่บาทก็แล้วแต่จนกระทั่งเต็มพี่น้องก็เอามาส่งมอบให้กับทางทีมงานหรือว่ามามอบให้กับมูลนิธิของเรานะครับที่มูลนิธิเราก็จะเอาเงินตรงส่วนนั้นเนี่ยไปขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการต่อไปครับผมก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่จะได้นำไปช่วยเหลือนะช่วยเหลืออาจจะเป็นญาติหรือว่าการช่วยเหลือหลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วด้วยเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการภารกิจสีขาวภารกิจเรือนจำนะครับวันนี้ในห้องส่งตรงนี้มีแขกรับเชิญนะครับในนามของทีมงานของมูลนิธิมุสลิมสันติสาขาภูเก็ตนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับโครงการด้วยนะครับก็อยากจะให้แขกรับเชิญได้แนะนำตัวกับพี่น้องทางบ้านก่อนครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมแท้ทุกท่านครับผมอับดุลลอฮฺอับดุลล่านะเป็นประธานมูลนิธิมุสลิมมุติสาขาภูเก็ตครับผมท่านต่อไปครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับดาริสเซนตานูครับสังคมสังเคราะห์มมส.ภูเก็ตครับครับผมมาชาอัลลอฮ์ครับก็เป็นเรียกว่าการประสานงานอย่างกระชั้นชิดเช่นกันนะฮะเราทราบข่าวเมื่อช่วงเช้านะฮะว่าทั้งสองท่านนี่มาที่กรุงเทพนะฮะก็เลยได้พูดคุยกันนะก็เลยเชิญออกมาออกรายการด้วยนะครับก่อนหน้านี้พยายามจะติดต่อเหมือนกันนะฮะก่อนที่ในช่วงของที่มีการไปเยี่ยมเยียนเรือนจำที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมฮะตรงนั้นเป็นไงบ้างครับอยากให้เล่ากับให้พี่น้องทางบ้านรับทราบด้วยก่อนทำเวลาครับที่เราได้มีโอกาสก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับเกียรติจาก
จากเรือนจำเองเนี่ยที่ติดต่อมายังพวกเรานะที่จะเข้าไปให้การให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดพอสมควรเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ขยายที่เป็นโครงการใหญ่แต่มันจะเป็นในช่วงของสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วแต่ว่าบางสัปดาห์จะมีหรือไม่เพราะมันจะเป็นเคสของผู้ต้องขังที่พร้อมรอการกลับบ้านหรือว่าเป็นเคสที่ชั้นดีที่รอที่จะปลดประมาณนั้นนะครับครับผมคืออบรมก่อนที่จะคืนสู่ครับผมใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนมากเลยไม่ใช่มุสลิมนั่นคือข้อแตกต่างที่เราให้คำพูดหรือว่าการนัสเซียของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่ต้องดาวะพอสมควรแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คือจากวันแรกถึงวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรคำถามที่ตั้งคำถามให้กับเราพวกเรามากขึ้นที่จะเป็นเหมือนกับว่าสัญญาณบอกว่าเขาเริ่มสนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเราก็พยายามพูดที่จะเปรียบเทียบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนยังไงคือเรามันเป็นศาสนาอื่นแต่ว่าเรามาพูดว่าในทุกศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนดีแล้วจะมีศาสนาไหนที่จะทำให้คนทำดีได้มีแนวทางที่ทำดีชัดเจนแล้วก็ถูกต้องที่สุดที่ไม่ฝืนกับสมชาติของความเป็นมนุษย์ตรงนี้แหละฮะก็จะพยายามพูดในภาพรวมของการทำความรู้จักพระเจ้าว่าตกลงแล้วพระเจ้ามีจริงไหมในโลกนี้นี่แหละก็คือประเด็นที่เราจะคุยไม่อาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของศาสนาโดยตรงก็จะมีมุสลิมบางส่วนที่มีด้วยมีทั้งฝรั่งด้วยนะฮะครับผมกี่เรือนจำครับที่จังหวัดภูเก็ตนี่เพียงแค่เรือนจำเดียวที่บางโจครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่ในเมืองเป็นเรือนจำใหญ่อันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเล็กหน่อยครับผมแต่ว่าอาจจะชอลล์เราก็เริ่มจากเล็กๆแล้วก็พยายามที่จะเป้าหมายใหญ่ก็คืออาจจะไปสู่ตรงนั้นที่ใหญ่กว่าครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยทางทีมงานทางกรุงเทพอาจจะลงไปร่วมมือกับน้องทางภาคใต้บ้างนะครับมีชอลล์ครับผมชอลล์ครับจะลงไปพบเจอกันที่ภูเก็ตบ้างครับยินดีอย่างที่อาจารย์อับดุลละแจ้งให้พี่น้องทราบนี่คือช่วงที่เขากำลังจะพ้นโทษเนี่ยมันเป็นคดีหรือว่ามีการเขาเรียกว่ากำลังจะปล่อยตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียกว่ามันเรียกว่าอะไรสถานะของคนคือรอการอะไรนะฮะเรือนจำชั่วคราวชั่วคราวมันเป็นชั่วคราวรอว่าจะเป็นหรือเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายในบางส่วนหรือว่ารอที่จะพิสูจน์หลักฐานประมาณนั้นด้วยมีเงินเสียค่าปรับอาจจะมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็ออกแต่ว่าก็จะมีที่อยู่ประจำที่เป็นนักโทษที่ว่ารอที่จะพ้นโทษเนี่ยก็มีอยู่นั้นก็เลยว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเข้าไปหรือไม่ได้เข้าไปอันเนื่องจากจะมีบุคคลหรือเปล่าบางอาทิตย์อาจจะไม่มีครับและทั้งสองท่านนี้ได้เข้าทั้งสองท่านเลยใช่ไหมครับของบาร์ดาริสเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้เข้าไปในเรือนจำก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเราก็เป็นบุคคลที่เคยเฉียดมาครับผมยังบางทีกับความรู้สึกก็เวลาไปพูดก็คือมันจะใกล้กันมันจะเฉพาะความใกล้ของความรู้สึกบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยครับผมแล้วก็อาจารย์อับดุลละห์ก็อยู่ใกล้กันก็ที่จริงก็จะเป็นทีมงานมีอีกท่านก็คือที่มีความรู้ก็คือท่านอาจารย์ตอฮาแชเลอร์แต่ว่าระยะเวลาในการทำงานเพราะว่าทุกอาทิตย์และก็บางอาทิตย์ก็คืออย่างที่อาจารย์อับดุลละห์เรียนนำข้างต้นคือบางอาทิตย์ติดกับวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้างหรือบางอาทิตย์เนี่ยไม่มีบ้างหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมของเรือนจำแต่การทำดินแล้วครับที่ว่าที่สบายใจหน่อยก็คือเข้าไปในมุสลิมน้อยคือเราใช่ไหมครับเราไม่หวังว่าไปเจอมุสลิมในที่นั่นเยอะแต่เจอมุสลิมน้อยก็จะทำดินแล้วนะครับบางทีก็คนสองคนครับผมแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นต่างสถานีก็เลยได้คุยได้เต็มที่ชื่นใจหน่อยแล้วก็เวลาเราพูดไปเนี่ยมันจะเปิดรับเพราะว่าในอยู่ในภาวะอย่างนั้นเขาไม่ต้องไปกดดันเรื่องอะไรครับสภาวะเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจกับเราเต็มที่แล้วก็เวลาเราพูดคุยก็เรามั่นใจว่าเราความรู้สึกที่เราเคยเฉียดเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมุมมองกันให้กับเขาด้วยอิสลามที่เราใส่เข้าไปครับผมด้วยมุมมองของอิสลามที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเพราะนี่คือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับความเป็นอิสลามเนี่ยพอเราพูดอะไรบางทีเราแทบไม่ได้ยกอายะห์เลยแต่ว่าสิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยก็คือความเป็นอิสลามในตัวก็มีคิดประทับใจนะครับก่อนที่จะขึ้นมาลองเล่าหน่อยครับผมก็ส่วนในไปบรรยายเนี่ยเราก็จะสองคนก็จะพูดประจำว่าถ้าพี่น้องออกมาเนี่ย
ถ้าไม่มีรถกลับบ้านไปที่บ้านผมมาอยู่ใกล้เดินตรงนั้นแหละถามเดี๋ยวก็รู้จักอะไรผมเอาวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยกลับมาจากธุระข้างนอกมาถึงนั่งอยู่หน้าบ้านใครอ่ะไปเจอก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเป็นพี่น้องต่างสถานีนะครับพอมาก็ประทับใจว่าเราไปส่งจริงครับผมก็เราก็ประทับใจว่าอ๋อเขาไว้วางใจเราและก็อีกอย่างนึงในยามที่เขาไม่มีทางไปหรือความช่วยเหลือแรกที่เขาอยากจะช่วยเหลือแล้วเขาหันมากับเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นคนเราแต่ว่าความที่เราช่วยเหลือเราช่วยเหลือในนามมุสลิมในนามอิสลามก็อัลฮัมดุลิลลาห์มากครับอาจารย์ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์มีอะไรที่ประทับใจกับการที่ได้เข้าไปพบปะกับพี่น้องในเรือนจำบ้างไหมครับคือในส่วนหนึ่งเนี่ยได้เห็นอะไรสิ่งหลายๆอย่างที่เราเข้าไปแล้วก็เหมือนว่าอยากจะให้โอกาสในหลายๆคนครับผมอีกอย่างนึงมันทำให้เรารู้สึกว่ายังมีหลายคนที่ต้องการฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดับหน้าที่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่จะเอาอิสลามไปให้เขาคือเราไม่เห็นแก่ตัวครับตรงนั้นส่วนหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนจะต้องพี่น้องทุกคนที่มีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะช่วยให้โอกาสตรงนี้นะครับพยายามสนับสนุนให้มากครับผมเพราะว่าเรายังมองว่าเขาเคยผิดพลาดไม่มีใครที่ถูกต้องหรือว่าทำดีทั้งตลอดชีวิตทุกคนมีผิดมีพลาดครับผมฉะนั้นและสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะให้โอกาสของแต่ละคนครับได้กลับคืนสู่สังคมที่ดีครับผมเพราะเขาอาจจะเป็นกำลังหลักในการที่จะช่วยอิสลามเขาได้มันมีบางคำพูดอาจารย์ครับอยากจะถามว่าอาจารย์มีความคิดเห็นกับอย่างไรกับคำพูดที่บอกว่าออกมาแล้วเขาจะดีหรือออกมาแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คุณเข้าไปบอกเขาเนี่ยถ้าเขาออกมาเขาจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรืออะไรเงี้ยอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคำพูดแบบนี้ที่จริงต้องถามกับว่าวันนี้แล้วคุณทำอะไรบ้างครับผมเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราไม่เข้าเนี่ยเราไม่ไปพูดโอกาสเปลี่ยนอ่ะเราก็มองแค่ว่าเราครับผมคือเรามองว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีแต่ต้องถามว่าเรามีส่วนร่วมอะไรที่จะทำให้เป็นคนดีได้บ้างตรงนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าเรามาโทษเขามาต้องหาที่ตัวเราเนี่ยว่าเราไปหาเขาหรือยังเราหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขาหรือยังเราหยิบยื่นโอกาสและความดีให้กับเขาใช่ครับโอกาสที่จะได้รู้จักอิสลามโอกาสที่จะดูหลักการที่ถูกต้องครับตรงนี้สำคัญแต่เราอยู่ที่บ้านก็นั่งโม้ว่าเมื่อไหร่เขาจะดีหรือก็กลับมาแต่ละคนมันตรงนี้เนี่ยเราพิสูจน์ใครไม่ได้ใช่ครับผมจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังตัดสินเขาไม่ได้ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีครับผมครับบางทีไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละจะต้องประเมินตัวเองให้เยอะมากกว่าว่าเราได้ทำอะไรเพราะว่าในส่วนของการทำงานของเราเนี่ยไม่ได้แค่เพียงแค่ในเรือนจำนะเรามีโอกาสหลายๆครั้งที่ไปเป็นวิทยากรในส่วนของคุมประพฤติที่เกี่ยวกับเยาวชนโดยตรงเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นอันนึงที่เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้เห็นถึงหน่วยงานราชการเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราไปเราก็พยายามอำนวยความสะดวกในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของวิดิทัศน์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเพื่อจะไปทำกิจกรรมแล้วก็เห็นถึงการทำบางครั้งเนี่ยคือให้วิทยากรอื่นมาพูดเนี่ยคืออายุเยอะอิมบัมที่แก่ๆเนี่ยไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์คือนั่งก็นั่งหลับกันเราไปก็คุยเป็นภาษาวัยรุ่นเอาง่ายๆฟังง่ายแล้วก็เข้าถึงหัวใจของแต่ละคนมากกว่าตรงนี้นะฮะเขาก็เห็นพอมันคนละความอารมณ์เลยว่าตอนที่วิทยากรอื่นไปแล้วก็กับที่เราไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าการตอบสนองของเด็กเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็เป็นโอกาสนึงที่เราได้รับโอกาสจากหน่วยงานราชการให้เรานั้นไปทำงานให้กับสังคมครับครับผมทำดีแล้วครับครับผมส่วนของนอกจากเรือนจำอันนี้จะเป็นเขาเรียกสถานกักขังหรือเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมที่นั่นเข้าไปแล้วในส่วนของเรือนจำใหญ่แล้วก็ทันสถานใหญ่นี้ได้มีโอกาสเข้าไปหรือยังครับยังครับแต่ว่าจะเป็นโครงการที่เรากำลังจะดำเนินการในการประสานงานอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเองภารกิจที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเยอะพอสมควรด้วยกับบุคลากรที่มีจำนวนจำกัดเองเนี่ยก็คือเราถ้าทำแล้วเนี่ยก็ต้องมีความต่อเนื่องตอนนั้นคือเป็นตัวสำคัญที่สุดว่าถ้าทำแล้วก็ขาดอยู่ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคหรือว่ามันจะมีผลกระทบในครั้งต่อไปได้เราก็เลยว่ารอวันที่เราพร้อมจริงๆรอวันที่เรามีอุปกรณ์มีบุคลากรที่พร้อมที่จะเข้าไปตรงนั้นนะก็พยายามจะเข้าไปแต่ว่าเนียดไว้ในโอกาสอันใกล้นี้ฮะที่คิดว่าจะขยายเพราะอยากจะทำตรงนี้ให้ดีแล้วก็มันจะได้เป็นผลที่จะนำไปสู่ในส่วนไหนเป็นแนวทางเป็นใบเบิกทางที่จะเข้าไปในจุดใหญ่ให้อินชาอัลเลาะห์ครับผมบังดาริสครับครับคดีที่เจอมากที่สุดคดีอะไรครับ
ก็อย่างที่บอกครับเป็นคดีที่สมมติจะไม่ใหญ่นะแต่ด้วยกรณีไม่ใหญ่เนี่ยมันเยอะคดียาเสพติดครับผมเพราะว่าคนที่จะจับปืนฆ่าคนทุกวันนี้มันน้อยแต่คนที่เสพยาเนี่ยมันเยอะยิ่งด้วยสังคมของภูเก็ตก็ครับสังคมกรุงเทพเป็นสังคมที่ก็แบบพหุสังคมหลากหลายต่างคนที่ไปที่มาก็มันเกิดช่องว่างทางสังคมทำให้ตัวเลือกของเขาที่จะหาความสุขในตัวเองเนี่ยก็คือเป็นยาเสพติดส่วนมากถึงนี้บางคนก็มองคนติดยาไม่ดีเนี่ยมันคือเขาเหมารวมแต่ที่เราไปเจอเนี่ยบางทีเราก็สัมภาษณ์นะไม่ใช่ว่าเป็นบรรยายอย่างเดียวบางทีวันนี้พี่น้องก็มาแนะนำตัวกันพี่น้องมาจากไหนจากไหนโดนอะไรมาอย่างไรอย่างไรเราก็ให้พูดคุยกันพูดคุยไปบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเรียนเก่งคือความสามารถเขามีครับแต่ว่าเราบอกเขาแค่ผิดพลาดตรงนั้นและความผิดพลาดตรงนั้นก็คือทำให้เขามาที่นี่แล้วมาที่นี่เนี่ยพวกคุณก็คนที่ดีที่สุดเพราะเขาอยู่ในห้องกรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับโอกาสที่เขาจะไปทำความชั่วมันน้อยใช่ไม่เหมือนพวกเราไม่เหมือนเราเนี่ย ออกไปหน้าปากซอยหรือออกไปนอกบ้านนี่สามารถกระทำได้ทุกเมื่อดังนั้นเราก็เห็นโอกาสที่เราเคยได้รับครับผมตอนที่เราเฉียดก็คือโอกาสในเรื่องของเราได้รับโอกาสจากอิสลามแล้ววันนี้เราก็เอาอิสลามไปส่งต่อให้เขาเราก็หวังว่าพี่น้องที่อยู่ที่นั่นจะเป็นไม้ส่งต่อให้เราเพราะว่าคนที่เคยล้มเนี่ยเขาจะรู้และก็ทราบซึ้งดีว่าบาดแผลที่เจ็บเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่กำลังมองดูอยู่และครับแล้วก็ขอฝากบุคคลที่มองตัวเองว่านี่เขานี่คนไม่ดีมองภาพแล้วก็ให้ภาพคนคุกเนี่ยเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่ดีสักอย่างเนี่ยแล้วถามดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นคนดีไหมถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราไม่เข้าไปใกล้เขาแล้วเมื่อไรเขาจะดีถ้าเราคิดว่าเราดีจริงนะครับอย่าเพียงแต่พูดต้องไปช่วยทำอย่างน้อยถ้าท่านทำไม่ได้ให้กำลังใจก็ยังดีสนับสนุนก็ยังดีเพราะว่ามันไม่ใช่เยอะนะครับครับเพราะเราถ้าว่าเราขอการสนับสนุนนี้เราไม่ได้ขอกันครึ่งต่อครึ่งเราขอเล็กน้อยของท่านน่ะแต่เราจะเสียสละเวลาของเราตรงนี้เองเพื่อจะแบ่งปันผลบุญกันเท่านั้นนะครับใช่ครับผมกระทำดีละครับผมก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปนะสำหรับทีมงานมูลที่มุสลิมสันติสาขาภูเก็ตนะฮะซึ่งก็ได้เริ่มเนี่ยในการเริ่มต้นในการที่เยี่ยมเดียนเดือนจำก็ตอนนี้ก็ย่างเดือนที่3แล้วครับครับผมการนี้ก็ทำดีแล้วเหมือนที่ได้ถามไปข้างต้นเมื่อกี้ว่าเรือนจำสาขาใหญ่น่ะจะเข้าเมื่อไหร่ก็ชาร์ล็อตคงไม่ยากและคงไม่นานครับเหลือที่เราความพร้อมของเราเท่านั้นเองเพราะว่าหัวหน้าที่เราเข้าไปตอนนี้ก็สนิทสนมกันและก็ให้ความร่วมมือร่วมไม้เป็นอย่างดีท่านก็เคยอยู่สาขาใหญ่มาก่อนก็เราเคยเปลือยไปบ้างแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมก็เราให้พร้อมเพราะว่าบุคลากรแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยเราต้องมีความพร้อมดังนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็กำลังรอการสนับสนุนจากพี่น้องแต่เรากำลังเซตทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนะครับเพื่อว่าผลงานของเราจะได้มีประสิทธิภาพการนำเสนอของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับใช่ครับอินชาอัลเลาะห์ครับขอเราช่วยเหลือครับก็ต้องรอจากพี่ใหญ่ด้วยนะฮะก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำอินชาอัลเลาะห์ชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามนำรูปแบบที่เราเคยที่ทางส่วนกลางเนี่ยได้ทำไปเนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้นะเพราะว่าบางครั้งสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันว่าโครงการที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเราอาจต้องปรับเปลี่ยนบางใช่เพื่อจะให้มันสอดคล้องได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมจริงๆแล้วในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เราก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะฮะอย่างเราได้ยินข่าวมาจากผบ.เรือนจำนะฮะผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยบอกว่ามีมุสลิมเรียกว่า 90% ของเรือนจำเลยก็มีนะก็เลยมีมัสยิดด้วยนะฮะในนั้นนะฮะมีมุซอลลามีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนเหล่านี้จะมีใครเข้าไปไหมไม่ทราบว่าทางมอสภูเก็ตได้ข่าวนี้บ้างไหมครับที่จริงเนี่ยเท่าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการเนี่ยนะที่จริงเขาเปิดโอกาสเพียงแค่เขาไม่รู้จะไปหาใครไปพึ่งใครมากกว่าทีนี้ถ้าหากว่าเราเองเราอยู่ที่บ้านอย่างที่บอกว่าคือนั่งว่ามันไม่ดีหรอกแต่ไม่คอยที่จะเข้าไปหาคอยที่จะเข้าไปเสนอตัวในการที่คือเราเนี่ยเป็นต้องเป็นเอาเรียบุบะที่เราบอกว่ามุสลิมบางส่วนมุสลิมบางส่วนเนี่ยจะต้องเป็นเอาเรียบุบะคือเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออีกบางส่วนหนึ่งที่เขา
ยังไม่ได้รับโอกาสเหล่านี้เนี่ยครับแต่ถ้าหากว่าเรายังอยู่เฉยเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องไกลตัวตรงนี้คือบางครั้งเนี่ยเรามองว่าถ้าเราปล่อยให้อย่างนี้เนี่ยลูกเราเนี่ยจะพ้นในสถานการณ์แบบนี้ไหมอย่ารอว่าเราถึงจะสำนึกวันที่ลูกเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยแล้วเราคอยมานึกถึงว่ามานึกเสียใจว่าวันที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้อะไรได้เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่อาจารย์ได้บอกมาสักครู่นะว่าทางราชการทางหน่วยงานราชการเองเนี่ยต้องการความช่วยเหลือตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เข้าไปที่ทันตสถานแห่งหนึ่งเนี่ยตอนออกมาเนี่ยก็ได้คุยกับผู้คุมหัวหน้าฝ่ายการศึกษานะครับเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยหาองค์กรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของอิสลามแต่ตรงเนี้ยเราหาไม่ได้แต่ด้วยกับเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ให้กับเรานะท่านสำหรับเราเนี่ยก็คือทางมูลนิธิมุสลิมสันติเนี่ยก็ยื่นโครงการนี้ไปที่ทันตสถานแห่งนั้นก็เลยทำให้เขานั่นตอบรับในกิจกรรมที่เรากำลังจะทำครับผมทำนี่ละครับผมนั่นแหละครับก็พยายามจะนำเรียนให้กับพี่น้องทางบ้านทราบนะครับว่าในส่วนของการที่อบรมจริยธรรมเนี่ยนะฮะมันมีส่วนดีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนเสียเลยนะครับซึ่งทางราชการเองนะก็ให้การสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายก็มาเรียกว่าชื่นชมแล้วก็นำบทเรียนต่างๆหลักสูตรต่างๆของการอบรมจริยธรรมเนี่ยไปใช้นะฮะจริงๆแล้วทางศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่จะในการฟื้นฟูนะฮะในการฟื้นฟูบำบัดแล้วก็เยียวยาจิตใจผู้ต้องขังทั้งหมดเลยคือเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของการเรียนที่นั่นก็มีการเรียนด้วยใช่ไหมมีการเรียนในระดับต่างๆนั่นก็อาจจะไม่ได้เยียวยาจิตใจเท่าไหร่นะฮะแน่นอนแหละได้ความรู้กลับมานะแต่สุดท้ายนี่ก็มาจบเรื่องของศาสนาบำบัดนั่นเองนะฮะนั่นจะเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวกันทั้งประเทศนี้ทั้งโลกนี้เหมือนกันคิดว่านะครับอินชาอัลลอฮ์คือที่จริงเนี่ยผมพยายามที่จะทำความเข้าใจกับในหลายๆส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคำนิยามของคำว่าศาสนาของสังคมเนี่ยคือพอเราให้คำนิยามของคำว่าศาสนาผิดไปเนี่ย มันก็เลยเห็นทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยมันต่างไปเพราะว่าคือไปหลายที่ก็คือจะตอบเหมือนกันหมดศาสนาคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็เลยแค่ภายนอกแต่มันไม่เข้าไปสู่สุลูกหรือว่าวิถีชีวิตมากกว่าเนี่ยพยายามที่จะอธิบายให้คนต่างศาสนาเข้าใจว่าศาสนาที่แท้จริงเนี่ยคือคุณบอกตัวเองว่าคุณศาสนานั้นศาสนานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีศาสนาหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนไม่ได้มีศาสนานะศาสนาคือแค่เขียนลงไปว่าเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์เป็นมุสลิมแต่ในเมื่อว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันขัดแย้งกันศาสนาพุทธบอกว่าวิถีแห่งสันติอยู่ร่วมกันหรือว่าการทำดีต่อกันละเว้นในสิ่งที่การฆ่าฟันตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าการผิดประเวณีครับผมเราบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธครับมันก็เลยถามว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับมุสลิมก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาชื่อมูฮัมหมัดเขาชื่อดาวูดเขาชื่ออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นมุสลิมเต็มตัวตรงนี้แหละครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของสถานพินิจเองหรือว่าคุมประพฤติเนี่ยเขาต้องการก็เคยถามว่ามีหลักสูตรมีผู้ที่จะอบรมไหมคือเขาอยากจะให้เข้ามาดำเนินการเลยในเพราะมันจะมีแต่ละเดือนเนี่ยก็จะต้องเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อที่จะอะไรครับคาดทันที่ว่าที่เขาต้องไอ้นั่นอยู่เนี่ยรายงานตัวในแต่ละเดือนเนี่ยคือเขามีทุกเดือนครับครับครับแต่ว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยน่าสนใจมากนะตรงนี้แหละผมว่าแล้วก็เป็นวัยรุ่นครับผมเพราะถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์บ๊อบดี้พูดหลายครั้งคือถ้าสังคมจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนด้วยกับวัยรุ่นเหมือนกันครับผมวัยรุ่นเหมือนกันฉะนั้นแล้วตรงนี้เราน่าจะขยายเพื่อจะทำเป็นหลักสูตรให้ชัดเจนมากขึ้นในการที่จะอบรมระหว่างประมาณเวลา3วันครับหลักสูตร3วันเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างวิทยากรอะไรบ้างครับผมนำเสนอได้อย่างเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะขยายงานขยายโอกาสไปสู่ส่วนอื่นๆแล้วก็อีกกำลังนึงคือเราต้องการเรียกพลพรรคทหารของเราเนี่ยเข้ามาสู่อิสลามให้มากยิ่งขึ้นครับครับ
ก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางตอนใต้นะฮะแล้วก็รวมทั้งจริงๆก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพด้วยแหละฮะคือคนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมองทางใต้เนี่ยมีคณะกรรมการนะฮะมีหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แต่พอได้ยินแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสทางธมุยที่ได้มีโอกาสที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางราชการได้มากขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็มีอะไรจะฝากกับทางก็ขอฝากแล้วตัวของผู้ที่ทำงานศาสนาทุกท่านนะครับครับผมเรานี่พยายามที่ดาวะอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรขอเตบคุตอบัตผู้รู้ที่พูดอยู่ในทุกวันเพื่ออะไรต้องการให้สังคมเปลี่ยนครับผมแล้วก็หลายๆคนก็จะพูดภาพรวมว่าสังคมที่มันแย่ทุกวันเพราะว่าคนไม่ดีเยอะและคนไม่ดีเขาอยู่ไหนล่ะครับแต่คนไม่ดีเขาอยู่มัสยิดอ่ะคนไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้คนไม่ดีเขาแน่นอนนะครับเขามีสถานที่อ่ะและเราทำไมไม่ไปเปลี่ยนให้เขากลับมาเป็นคนดีอย่ามองว่าเขาอ่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบกับยุคของสมัยนบีนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปลี่ยนแปลงสังคมท่านสมัยนั้นมีคุกผมว่าเกือบ 90% นี่คือคนคุกนะครับที่กลับมาเป็นผู้ที่กู้อิสลามผู้ที่ประกาศอิสลามให้เต็มบนหน้าแผ่นดินแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเหมือนลูกหลานมุสลิมของเราที่อยู่นั้นบางทีคดีก็ไม่ใหญ่โตกระท่อมบ้างกาวบ้างกัญชาบ้างคือเราไม่จะมองว่าเออผิดเล็กน้อยไม่ใช่แต่เราคิดว่าแค่เรื่องเหล่านี้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ผมบอกว่า 100% ของเขาเนี่ยเขาเกือบดีหมดแล้วก็ผิดพลาดเรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวเราสามารถแก้ได้แต่นั่นแหละครับมันอยู่ที่เราเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนดีเนี่ยต้องให้โอกาสเขาและเราจะให้โอกาสดีที่สุดมากและดีที่สุดคือการที่เราเข้าไปใกล้เขาเข้าไปพูดคุยเขาเข้าไปแบ่งปันความรู้สึกเขายิ่งที่เหมือนของเราเนี่ยแววตาเขาเป็นไงบ้างครับบังเดลิสคือเหมือนอาทิตย์แล้วก่อนผมพูดประเด็นก็คือเรื่องของแม่คนกาเฟสรับรู้ได้เราบอกว่าในอิสลามบอกว่าอย่าพูดกับแม่คำว่าอุฟนะเขาก็รู้แหละว่าคืออะไร มันเป็นฟิตรอมันเป็นธรรมชาติอิสลามครอบคลุมอยู่แล้วแต่เราน่ะเข้าใจที่จะให้เขาหรือเปล่าและอย่างที่ผมบอกเขาอยู่ในภาวะเปิดนะครับเหมือนเราอยู่ข้างนอกไปคุตบาไปเลยนี่บางคนในโทรศัพท์นี่ธุรกิจเป็นร้อยล้านจิตกับใจนี่บางทีไม่ค่อยอยู่กับคอเตปเท่าไหร่นะครับบางคนก็รีบไปทำงานเดี๋ยว13นาฬิกาบ่ายโมงต้องรีบไปออฟฟิศไม่ทันแต่คนที่อยู่คุกนี่เขาสบายมีเวลา1ชั่วโมงแต่ของเรานี่เกือบ2ชั่วโมงทุกครั้งคืออย่างน้อยเขาผ่อนคลายนะครับที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่เรามั่นใจเพราะว่าอิสลามนี่ดีที่สุดแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเขาไม่รับอิสลามเขาก็ไม่เกลียดอิสลามแน่นอนครับผมครับผมก็เมื่อสักครู่นะก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงแรกเนี่ยมีพี่น้องโทรมาหลังไมค์นะเกี่ยวกับเรื่องของการสักยันต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพหรือทางภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องตอกย้ำกับทางพี่น้องที่อยู่ในเดือนจำแน่นอนเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าวันนี้เนี่ยพวกเราไม่เข้าไปแน่นอนว่าพี่น้องเหล่านั้นก็อาจจะยังไม่รู้ว่าไอการสักยันแบบเนี้ยมันผิดใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยผมเห็นนะบางคนพี่น้องเนี่ยเต็มตัวเลยนะฮะแต่จะให้เขาทำยังไงถ้าเราไม่ไปพูดเราไม่ไปบอกเราไม่ไปสอนเขาแล้วเขาจะรู้ไหมว่าไอสิ่งที่ทำเนี่ยผิดแล้วก็วันนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราก็พยายามเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยไปบอกกับเขาเพื่อที่จะให้เขาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเองนะครับแล้วมันมีส่วนของการสักยันเนี่ยฮะพี่น้องก็เข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าไม่สามารถละหมาดได้ทั้งตัวเนี่ยเป็นฮารอมหมดไม่เป็นนายิสนะครับไปแตะน้ำก็เป็นนายิสส่วนหนึ่งส่วนมากที่ผมเจอนะครับตัวผมเองครับสังคมนะครับจับปลามากใช่ครับใช่ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ฮะแล้วก็ไม่มีแนวคิดเรื่องของการที่จะตบัดตัวด้วยนะฮะคนที่สักยันเนี่ยก็มีสิทธิ์ตบัดตัวเช่นกันนะฮะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญคือพี่น้องยังไม่รู้อีกเยอะนะครับไม่รู้เยอะเลยครับต้องขอบคุณพี่น้องนะที่โทรมาเตือนเราบอกเราก็ได้เอาตรงนี้ไปพูดคุยกับพี่น้องในเดือนจำว่าพี่น้องที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่ห่วงที่สุดลูกหลานที่โดนจองจำโดนกุมขังเนี่ยพี่น้องที่อยู่ข้างนอกที่ห่วงที่สุดคือเรื่องการสักยันอันนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากจะออกมาให้ลูกตัวเองมีลายส่วนหนึ่งก็คือเวลาเขาว่างเกินนะครับครับผมแล้วเราก็เอาอิสลามไปให้เขานี่แน่นอนครับพอเราออกมาก็อาจจะศึกษาคุรอานใช่แล้วก็ได้รับความต่อยอดได้ครับใช่ครับผมก็อาจารย์ดุลละนั้นจะมีอะไรฝากพี่น้องหน่อยครับครับผมก็อยากจะใช้เวลาตอนท้ายนี่ฮะจะฝากถึงทุกคนว่าจะได้ผลักภาระนี้ให้กับ
ใครคนใดคนหนึ่งแต่พวกเราคือคอลเลฟตุนอัลผู้ดูแลโลกใบนี้ให้อยู่ในความสงบเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบให้กับพวกเราทุกคนและเราก็รับภาระนี้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพอะไรท่านสามารถจะรับใช้อิสลามได้ในทุกวิธีในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเป็นทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่นะฮะคือท่านอาจจะไม่มีเวลามายังหรือว่ามีความรู้อย่างพวกเราแต่ก็สนับสนุนด้วยเงินทองสนับสนุนด้วยกำลังใจสนับสนุนในสิ่งที่มีทั้งหมดนะครับดูอะดูอะทั้งหมดเลยแสดงว่าเราเป็นทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาได้ทุกคนอย่าไปตัดโอกาสตัวเองนะครับครับผมครับโอเคครับก็ต้องอย่าจะก้อล็อกคอยรอนนะครับสำหรับคำและประสบการณ์นะฮะแล้วก็การแนวทางการทำงานของมูลนิธิมุสลิมสันติสาขาภูเก็ตนะฮะในการเยี่ยมเยือนเรือนจำนะทางภูเก็ตนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะได้มีโอกาสนะฮะเข้าไปในเรือนจำใหญ่บ้างนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็หวังว่าทางกรุงเทพน่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมภูเก็ตบ้างนะครับได้อินชาอัลเลาะห์ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อับดุลลอฮ์อับดุลลานะแล้วก็วันดาริสเส้นธนูนะครับซึ่งเดินทางมาด้วยภารกิจอื่นแต่ว่าเราเรียกว่าหยิบยืมตัวมาในการพูดคุยในวันนี้นะครับก็ก่อนจะจบรายการนี้ต้องขอเชิญชวนพี่น้องในการที่จะสนับสนุนนะครับโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนนะฮะกองทุนละ12,000บาทนะครับ1ปีนะครับ12เดือนนะครับก็เดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับหรือพี่น้องสามารถหยอดกระปุกได้นะครับในส่วนของกระปุกแล้วก็การโอนเงินเข้าบัญชีนะครับที่หมายเลขนะครับ109-1นะฮะ -02669-6 นะครับบัญชีโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมนะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขารามคำแหงซอย87นะครับก็วันนี้เราทั้ง4นะฮะผมมุฮัมมัดกุกบีนะฮะอาจารย์อับดุลลอฮ์อับดุลลานะครับบังดาริสเซนทนูแล้วก็จำไปซ้อมผู้ดกไม้นะก็ต้องขอจากลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาพบกับพี่น้องใหม่ในต้นเดือนกันยายนครั้งนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอพวกเราได้กล่าวดุอาตรงนี้เลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์